ค่าแรงอยู่ที่เท่าไหร่ควรจะขึ้นกับผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินใครเป็นเจ้าของเงินใครเป็นเจ้าของเงินรัฐมนตรีแรงงานเป็นเจ้าของเงินป่ะคุณจ้างเองป่ะนายกจ้างเองป่ะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้จ้างเองสักคนไม่ได้ใช้เงินตัวเองสักคนในที่ประชุมอ่ะ10กว่าคนน่ะมีแค่นายจ้างเนี่ยที่ต้องควักที่เหลือเคาะแต่ไม่เคยต้องควักมันพูดง่ายฮะค่าแรงขั้นต่ำ600บาท living wage มันง่ายครับถ้าคุณไม่เคยต้องควักคุณมีอำนาจเคาะใช้เงินคนอื่นหาเสียงโอ้เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินจากหน่วยงานรัฐว่าต้องการช่วยเหลือ SME และเสร็จแล้วมาขึ้นค่าแรงเนี่ยมันเป็นนโยบายซึ่งย้อนแย้งคุณไปขึ้นค่าแรงถ้านายจ้างเขาไม่มีงบจ่ายเขามี2ทางเลือกเขาลดปริมาณแรงงานซึ่งเขาจ้างทำให้คนตกงานซึ่งถ้าเป็นร้านอาหารและโรงแรมบ่อยครั้งเนี่ยเขาแค่ลดปริมาณพนักงานนะฮะพูดง่ายคือขึ้นค่าแรงอ่ะทำให้คนตกงานเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะมาตั้งให้นักการเมืองมาชี้นิ้วเนี่ยขึ้นลงไม่ได้นักการเมืองถนัดหาเสียงกับเงินของคนอื่นคุณอยากรู้ว่าความเป็นนายจ้างซึ่งยากจนเป็นอย่างไรนะคุณลองทำธุรกิจแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจเฮ้ยคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นส.ส.หรือคุณเป็นพิธีกรคุณหาเสียงกับเรื่องนี้โอ้มันง่ายฮะคุณไปจ่ายค่าแรงดิเวลาเรามองว่าพลเมืองนั้นขัดสนแล้วก็ผู้ซึ่งมีฐานะยากจนยากไร้เนี่ยขัดสนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้มองผิดมองได้ถูกแต่ว่ามันต้องมองจากอีกมุมนึงด้วยว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการจำนวนมากโดยเฉพาะรายเล็กเนี่ยเขาก็ขัดสนผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยเขาไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะจ่ายค่าแรงขั้นต่ำในเมื่อค่าแรงขั้นต่ำมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตามวาระแต่ละรอบซึ่งมีการประชุมและมันมีการประมวลการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามระดับของอัตราเงินเฟ้อซึ่งปรับขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าอัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นในแบบที่ถึงเวลาจะต้องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกรอบเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็น wage price spiral ซึ่ง wage price spiral เนี่ยมันจริงขึ้นค่าแรงอัตราเงินเฟ้อขึ้นถ้าขึ้นค่าแรงตอนนี้อัตราเงินเฟ้อไม่ขึ้นตอนนี้อัตราเงินเฟ้อมันจะขึ้นหลังจากนี้ในอนาคตราคาสินค้าซึ่งส่งผ่านถ้าไม่ส่งผ่านเนี่ยก็จะเดือดร้อนผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเวลาคุณปรับขึ้นค่าแรงมันไม่ได้เดือดร้อนบริษัทซึ่งผูกขาดตลาดอยู่ถ้าคุณมีปัญหากับร้านสะดวกซื้อซึ่งผูกขาดตลาดหรือถ้าคุณมีปัญหากับกิจการโทรคมนาคมซึ่งผูกขาดตลาดถ้าคุณมีปัญหากับเจ้าของที่ดินเจ้าของโรงแรมซึ่งผูกขาดตลาดรายใหญ่เนี่ยบริษัทต่างๆเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำพวกนั้นเขาจ่ายไหวอยู่แล้วประเด็นก็คือว่าบริษัทซึ่งรับผลกระทบก็คือ SME เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินจากหน่วยงานรัฐว่าต้องการช่วยเหลือ SME และเสร็จแล้วมาขึ้นค่าแรงเนี่ยมันเป็นนโยบายซึ่งย้อนแย้งเพราะว่า SME เขาไม่มีปัญญาจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเสร็จแล้วคนซึ่งขาดความรู้ทางด้านเศรษฐกิจที่บางทีหาเสียงบนหน้าจอเนี่ยซึ่งก็มีซึ่งเป็นพิธีกรและนักการเมืองเนี่ยนะฮะก็จะหาเสียงในมุมที่ว่าเฮ้ยช่วยไม่ได้คำว่าช่วยไม่ได้เลยนะฮะไม่มีความหมายเลยคุณไปขึ้นค่าแรงถ้านายจ้างเขาไม่มีงบจ่ายเขามี2ทางเลือกเขาลดปริมาณแรงงานซึ่งเขาจ้างทำให้คนตกงานหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยและโรงแรมบ่อยครั้งเนี่ยเขาแค่ลดปริมาณพนักงานนะฮะพูดง่ายคือขึ้นค่าแรงอ่ะทำให้คนตกงานถ้าคุณไม่เข้าใจว่าทำไมการขึ้นค่าแรงทำให้คนตกงานผมจะไล่คุณไปเรียนหนังสืออีกรอบหนึ่งถ้าจบปริญญาตรีมาแล้วยิ่งต้องกลับไปเรียนเลยแสดงว่าคุณเรียนไปไม่คุ้มเงินที่จ่ายส่งไปเรียนวิชา Economics 101 Macro 101แล้วถ้าคุณยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนั่งดูรายการนี้ได้ผมจะอธิบายแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าขึ้นค่าแรงแปลว่าทำให้คนตกงานเนี่ยคุณไปเรียนหนังสือใหม่ได้เลยขึ้นค่าแรงนี่แหละทำให้คนตกงานถ้าเกิดเป็นธุรกิจ SME ซึ่งเขาไม่มีปัญญาจ่ายหรือไม่ถ้าเขามีปัญญาจ่ายเขาส่งต่อไปที่ราคาสินค้าซึ่งสูงขึ้นคุณคิดว่าเรามีการเก็บภาษีสูงขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาส่งต่อไหมอันนั้นเขาก็ส่งต่อผู้ประกอบการที่ไม่ส่งต่อเนี่ยก็คือผู้ประกอบการซึ่งมีรายได้มหาศาลและมี profit margin มากพอที่จะรับมือกับต้นทุนซึ่งสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ SME เขาไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะมาตั้งให้นักการเมืองมาชี้นิ้วเนี่ยขึ้นลงไม่ได้นักการเมืองถนัดหาเสียงกับเงินของคนอื่นไม่ได้ว่านะครับผมรู้จักหลายท่านหาเสียงกับเงินของคนอื่นเนี่ยมันมี2รูปแบบคือตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะแต่เอาเงินคนอื่นเนี่ยซึ่งอยู่นอกพรรคมาใช้ในการหาเสียงอันนี้ไม่ว่ากันผมก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกันถ้าผมเล่นการเมืองและถ้าผมเล่นการเมืองผมไม่มีวันเอาเงินตัวเองใช้แต่วิธีหาเสียงด้วยเอาเงินคนอื่นง่ายที่สุดคือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเอาเงินใครอ่ะ
ก็เอาเงินนายจ้างที่ยากจนนี่แหละถ้าคุณไม่เข้าใจว่าทำไมนายจ้างยากจนคุณลองเปิดธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมสิคุณอยากรู้ว่าความเป็นนายจ้างซึ่งยากจนเป็นอย่างไรนะคุณลองทำธุรกิจแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจเฮ้ยคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นส.ส.หรือคุณเป็นพิธีกรผมเป็นพิธีกรคุณหาเสียงกับเรื่องนี้โอ้มันง่ายฮะคุณไปจ่ายค่าแรงดิแต่ประเด็นของผมคืองี้ไอ้ทั้งหมดนั้นคือหลักทฤษฎีที่ผมอธิบายแต่ว่าที่มันตลกรอบนี้คือว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาให้คุณเมธีสุภาพงษ์อ่ะเป็นตัวแทนแต่ไม่รู้ทำไมประชุมกกร.เนี่ยไม่อยากให้คุณเมธีเนี่ยมาเป็นตัวแทนผมจะบอกว่าต่อให้คุณไม่ต้องการให้คุณเมธีเป็นตัวแทนแล้วแบงค์ชาติเขาส่งนักเศรษฐศาสตร์คนอื่นมาเป็นตัวแทนรับรองฮะนักเศรษฐศาสตร์คนนั้นก็ไม่เอากับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในแบบที่คุณกำลังจะขึ้นอยู่ดีเขาก็ขวางอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะดีเลย์ในส่วนนี้ไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนคุณก็ประชุมแล้วคุณก็โหวตเอาจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะขึ้นกับกกร.ด้วยซ้ำไปเพราะว่าค่าแรงอยู่ที่เท่าไหร่ควรที่จะขึ้นกับผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินใครเป็นเจ้าของเงินใครเป็นเจ้าของเงินรัฐมนตรีแรงงานเป็นเจ้าของเงินป่ะที่จ้างเองป่ะคุณจ้างเองป่ะนายกจ้างเองป่ะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้จ้างเองสักคนไม่ได้ใช้เงินตัวเองสักคนในที่ประชุมอ่ะ10กว่าคนน่ะมีแค่นายจ้างเนี่ยที่ต้องควักที่เหลือเคาะแต่ไม่เคยต้องควักมันพูดง่ายฮะค่าแรงขั้นต่ำ600บาท living wage มันง่ายครับถ้าคุณไม่เคยต้องควักคุณมีอำนาจเคาะใช้เงินคนอื่นหาเสียงโอ้ผมส่งกลับไปเรียนหนังสือเลย